นักร้องลูกทุ่งดังครับก้องห้วยไร่ครับโพสต์ผ่านโซเชียลนะครับบอกความจริงกับแฟนๆยอมรับว่าตนเนี่ยมีลูกแล้ว3คนครับกับภรรยาคนเก่า2คนและมีลูกกับภรรยาคนปัจจุบันเบลคณิษฐาเนี่ย1คนคือน้องไข่เจียวครับล่าสุดนะครับก้องขอพื้นที่สื่อนะครับด้วยการเปิดอกยอมรับครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้คบกับภรรยาคนเก่านะครับที่เจ้าตัวไม่ได้เอ่ยชื่อซึ่งกับคนนี้มีลูกด้วยกัน2คนครับจากนั้นจึงเลิกลากันมานะครับแล้วก็มาคบกับภรรยาที่ชื่อเอและได้เข้าพิธีมั่นกันซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าระหว่างคบกับเอเนี่ยก็ได้คบซ้อนกับเบลก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเบลและได้แต่งงานกันนะครับมีน้องไข่เจียวเป็นพยานรักซึ่งสาเหตุที่ปิดบังเรื่องทั้งหมดครับวันนี้เจ้าตัวมาชี้แจงให้ฟังกันแล้วครับต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไว้เจตนาคือเห็นแก่ตัวมากกลัวว่าความนิยมที่เราเคยรับได้รับมันจะหายไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายกับกลายเป็นเรื่องที่ทำลายความรู้สึกพี่น้องแฟนเพลงผมต้องขอโทษทุกคนนะครับแล้วก็มีพี่สื่อหนึ่งคือนายเอ็นเตอร์เทนพยายามถามผมตลอดว่าตกลงแต่งงานหรือยังมีลูกจริงไหมผมก็โกหกเขามาตลอดเพราะก็เจตนาเหมือนเดิมก็คิดว่าฉันจะปกปิดให้ความนิยมของฉันได้เพราะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของผมเองก็ตั้งแต่มีข่าวที่ผมกับคุณเอ๋คบหากันนะครับก่อนที่จะมีชื่อเสียงและผมก็ได้ไปคบกับคุณเบลในขณะที่กำลังคบกับคุณเอ๋อยู่ผมคบซ้อนครับผมเลือกที่จะรักเบลผมกับเอ๋ได้มั่นกันก็เป็นพิธีของอีสานซึ่งก็ยังไม่ได้แต่งงานเบลยังไม่รู้หลังจากที่เริ่มคุยกันได้สักพักนึงเพราะว่าผมไม่เคยเปิดตัวเอ๋เลยพอเบลรู้เรื่องว่าเราเคยคบกับคุณเอ๋แล้วมาเลือกเบลเงี้ยเบลว่าไงบ้างตอนนั้นมันรักกันไปแล้วผมกับเบลก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากให้เขาได้คุยกันว่าให้เบลขอโทษเอ๋ผมกับน้องไข่เจียวก็อยากจะไปขอโทษเอ๋เรื่องของลูกอีก2คนลูกทั้ง2คนผมโตอายุ11ขวบกับ10ขวบ2คนไล่เลี่ยกันผมกับภรรยาเก่านี่เป็นนักกีฬาแล้วไปแอบมีอะไรกันแล้วตั้งท้องพอคลอดเสร็จปั๊บผมรับลูกของผมมาเลี้ยงคนเดียวปีครึ่งครับตอนนั้นอายุ21 22กำลังคะนองครับคนที่2มาจากการมาหากันแล้วก็ครับผมก็เลยโทรไปบอกกับพ่อผมทำลูกพ่อท้องได้ลูกคนนึงอายุขวบกว่าอีกและในท้องอีก4เดือนเค้าตกใจเค้าก็เลยเอางี้แล้วกันมาทำให้มันถูกต้องมาแต่งงานก็เลยแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่กี่เดือนก็เลิกลากันไป